เว็บไซต์ TED Atlas เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านอาหารจากทั่วโลกได้ยกให้แกงไตปลาของประเทศไทยเป็นอันดับที่1จาก100เมนูยอดแย่ของโลกค่ะจัดอันดับแบบนี้คนไทยก็ขึ้นเลยสิคะเดือดถึงขนาดติดแฮชแท็กเซฟแกงไตปลาเราก็สงสัยนะคะว่าทำไมถึงจัดอันดับแบบนี้ไปฟังเรื่องนี้จากนุชเนชั่นสตอรี่ค่ะโดยเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะยังได้มีการระบุถึงแกงไตปลาอีกว่าเป็นแกงปลาเนื้อหนากลิ่นหอมซึ่งต้นกำเนิดมาจากภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วยเครื่องในปลาหมักแบบไตปลาและเครื่องแกงรสเผ็ดที่ประกอบด้วยพริกข่ากะปิขมิ้นหอมแดงและตะไคร้ค่ะอาหารเครื่องเคียงนะคะก็ประกอบด้วยปลาแห้งมะเขือยาวหน่อไม้ถั่วฝักยาวหรือผักอื่นๆค่ะและด้วยความเข้มข้นและกลิ่นหอมฉุนของแกงไตปลาทำให้ต้องรับประทานคู่กับข้าวสวยโดยแกงไตปลานี้นะคะปรุงด้วยปลาเท่านั้นไม่ใส่กะทิเหมือนกับแกงชนิดอื่นๆไอ้เราก็สงสัยนะคะว่าเว็บไซต์นี้เอาอะไรมาตัดสินเพราะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะคนใต้นะคะยกให้แกงไตปลาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะอุดมไปด้วยผักและเนื้อปลากินกับข้าวก็อร่อยกินกับขนมจีนก็ยิ่งอร่อยค่ะขณะท่านนายกรัฐมนตรียังบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับลิ้นใครลิ้นมันหรือเปล่าส่วนตัวบอกเลยว่าชอบมากไม่ทราบเลยครับอันนี้มันก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันนะครับผมว่านะครับมันก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรได้นะครับเพราะว่าก็ให้ความเป็นธรรมว่าจริงๆแล้วก็มีอาหารไทยหลายๆชนิดที่ติดอันดับท็อป10ของโลกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าแกงไตปลาอาจจะมีรสชาติเผ็ดนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นแต่ในส่วนตัวผมเองผมชอบมากนะครับอยากให้ทุกคนเปิดใจกับอาหารไทยอ๋อผมว่าจริงๆแล้วอาหารไทยหลายๆอย่างว่าจะเป็นมัสมั่นไก่ไม่เป็นขนมครกไม่เป็นต้มยำกุ้งไม่เป็นผัดไทยผมว่าอะไรหลายๆอย่างกะเพราอะไรก็เป็นที่ชื่นชอบของเขานะครับเราก็ต้องยอมรับได้เหมือนกันว่าการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็รสชาติกว่าจะแรงเกินไปสำหรับที่เขาไม่ค่อยคุ้นชินนะครับเพราะแกงไตปลานี่จะทำแบบไม่เผ็ดนี่มันก็ไม่ใช่แกงไตปลานะครับมันก็ต่างกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้แล้วก็คณะกรรมการที่ส่งเสริมที่ซอฟต์พาวเวอร์มีการส่งเสริมเรื่องอาหารอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็ไม่ถูกปากแม้แต่พี่จองคันแลนนะคะ2ยูทูบเบอร์เกาหลีชื่อดังค่ะยังเอ่ยปากถามถึงเมนูแกงไตปลาพร้อมบอกว่าเป็นเมนูที่ชอบกินและต้องกินแบบเผ็ดๆเค็มๆถึงจะอร่อยไนทีซูดกินได้คันแลนบอกอ๋ออยากกินแกงไตปลาแกงไตปลาอันนี้ไม่น้อยต่างกันแกงไตปลาคันแลนค่อยกินอันไหนอร่อยกว่าคันแลนชอบทำดังเมื่อเราค้นข้อมูลไปข้อมูลมานะคะก็ถึงบางอ้อว่าที่แกงไตปลาถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารยอดแย่มาจากการให้คะแนนของผู้เข้าชมทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะไม่ได้มีเกณฑ์การตัดสินจากหลักโภชนาการแต่อย่างใดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันสำหรับนุชเนชั่นสตอรี่ก็คิดเหมือนกันค่ะว่าแกงไตปลาบ้านเราอร่อยสุดยอดเลยค่ะ